สายต่อไปเลยนะคะคุณทารินีจากจังหวัดสุโขทัยนะคะสวัสดีคุณทารินีค่ะใช่เลยครับถามเรื่องอะไรครับคุณทารินีพอดีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเช่าซื้อรถยนต์นะคะเช่าซื้อรถยนต์นะครับเราเช่าซื้อเองหรือเราค้ำครับซื้อเองค่ะซื้อเองแล้วผ่อนไหวไหมตอนนี้คือเราผ่อนไม่ไหวแล้วเราคืนรถแล้วผ่อนไม่ไหวคืนรถแล้วคืนนานหรือยังคืนเมื่อประมาณเดือนเมษาค่ะเมษาปีนี้เนาะเอารถไปคืนแล้วนะใช่ค่ะแล้วตอนที่เอารถไปคืนนี่ค้างค่างวดอยู่ไหมค้างค่ะค้างค่างวดนะครับโอเคเอารถไปคืนแล้วค้างค่างวดเขาก็รับคืนนะครับแล้วก็เสร็จปั๊บก็เอาไปขายตอนนี้เขาแจ้งคุณกลับมาว่าไงมีส่วนต่างหรือเปล่าครับมีค่ะก็คือเขาประมูลขายได้แล้วเรียกส่วนต่างมาเท่าไหร่ครับ400,000กว่าบาทค่ะ400,000กว่าบาทเนาะทีนี้คำถามของคุณที่ต้องการทราบคืออะไรครับคือตอนเนี้ยคือเราอยากรู้ว่าในกรณีที่เราอันนี้คือเราไม่ได้รับรู้เนาะว่าเขาไปขายเมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยคือเราอาจเขาอาจจะส่งเอกสารมาหรือไม่ได้ส่งเอกสารเราก็ไม่รู้เพราะว่าคือเราย้ายที่อยู่มาครับอันนี้คือเรารู้ว่าเขาจะขายเมื่อไหร่จำนวนเท่าไหร่คุณทารินีแป๊บเดียวหยุดตรงนี้ก่อนโอเคที่คุณบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาเอาเรารถไปคืนแล้วก็ไปขายเมื่อไหร่อยู่ๆเขาก็มีหนังสือมาเรียกส่วนต่างเราใช่ไหมใช่ค่ะโอเคฟังตรงนี้นะโดยหลักแล้วเนี่ยสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยเป็นสัญญาที่ถูกคุ้มครองสัญญาโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการต้องเป็นไปตามที่สัญญากำหนดตามประกาศสคบที่เขากำหนดไว้ว่าเมื่อเราขาดส่งผ่อนรถ3เดือนติดต่อกัน3เดือนติดต่อกันนะนะครับเขาก็ผู้ขายก็มีสิทธิ์ที่จะทำหนังสือบอกเลิกสัญญามาที่ผู้เช่าซื้อนะครับว่าให้คุณนำเงิน3เดือนเนี่ยที่ค้างอยู่เนี่ยมาชำระหนี้เสียภายใน30วันหลังจากยื่นหนังสือไปเนี่ยต้องครบ3เดือนก่อนต้องครบ90วันนะวันที่91ทำหนังสือเลยว่าให้คุณเอาเงินมาจ่ายคืนภายใน30วันก็แปลว่าก็ไปอีก1เดือน4เดือนเป็น4เดือนก็เป็น4เดือนเพราะ4เดือนคุณไม่ส่งปั๊บนี่เขามีสิทธิ์ที่จะมายึดรถเลยได้สิทธิ์เลยได้สิทธินั้นพอได้สิทธินั้นเสร็จปั๊บเขาก็มายึดรถไปพอได้ยึดรถแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะเอารถไปขายเนี่ยเขาจะแจ้งกลับมาที่ผู้เช่าซื้ออีกทีนึงนะภายในระยะเวลาที่กำหนด7หรือ15วันเนี่ยนะว่าเนี่ยเขายึดรถไปแล้วคุณยังจะเอารถไหมไอ้ทางนี้จะเอาอะไรเราไม่ผ่อนอยู่แล้ว แล้วก็ถามไปที่คนค้ำถ้ามีคนค้ำถามคนค้ำอีกเอารถไหมรู้ไหมตอนนี้นะแจ้งทั้ง2คน คนซื้อคนค้ำเสร็จปั๊บปฏิเสธหมดปั๊บก็เขาก็ไปขายพอเอาไปขายเนี่ยเขาก็ต้องแจ้งกลับมาอีกทีนึงว่าขายแล้วนะเหลือเท่าไหร่เหลือนี่เท่าไหร่เขาก็ต้องแจ้งกลับมาโดยหลักนี่ประกาศสคบควบคุมหมดเพราะที่คุณบอกว่าไม่รู้ว่าเขาไปขายยังไงขายเมื่อไหร่เราไม่รู้เมื่อกี้ผลุดออกมาอย่างหนึ่งว่าพอดีย้ายที่อยู่ไม่ทราบเรื่องการย้ายที่อยู่เวลาทำนิติกรรมสัญญาต้องแจ้งไว้ที่ต้องแจ้งทุกครั้งไม่ว่าผู้ซื้อผู้กู้ผู้ซื้อผู้เช่าผู้ค้ำเวลาเราย้ายที่อยู่แล้วมันเกิดว่ามีการผิดนัดกันในกรณีใดกรณีหนึ่งแล้วถูกฟ้องเนี่ยนะถ้าคุณไม่แจ้งย้ายที่อยู่มันอ้างเป็นประเด็นไม่ได้เขาจะส่งกลับหนังสือหลักฐานคำแม้กระทั่งศาลก็ส่งมาที่อยู่ที่เราอยู่ในปฏิบัติบ้านนะไปแต่ตัวบางทีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะแต่ถ้าศาลเนี่ยศาลไม่ค่อยพลาดเพราะว่าถ้าคุณย้ายไปปั๊บเนี่ยนะศาลเขาจะคนฟ้องก็จะต้องสืบก่อนว่าพูดที่ไหนเขาอยู่ที่ไหนแต่ว่าบริษัทเนี่ยเขาจะไม่ต้องสืบก็แจ้งมาตามที่อยู่เดิมใช่ไปลงทะเบียนมาเลยอ่ะนั่นแหละครับแล้วก็เลยทำให้เราไม่รู้ทีนี้เอาละทีนี้ได้นี่พูดโดยภาพรวมให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประโยชน์ร่วมกันนะทีนี้เรื่องคุณทีนี้มันเลยตรงนั้นมาแล้วมาถึงก็ต้องจ่ายส่วนต่างให้คุณไปจ่ายส่วนต่างขอคำถามเลยครับจะถามว่าจะจ่ายไม่จ่ายจ่ายเท่าไหร่หรือยังไงครับคืออย่างนี้คือเรามีสิทธิ์ที่จะเจรจากับเขาได้ยังไงบ้างอะคะแล้วก็จะจ่ายทั้งหมดกี่กว่าคุณทารินีผมสรุปเอาเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่ยืดเยื้อไม่ต้องให้คุณถามกลับไปกลับมาผมถามให้คุณพอใจในคำตอบนะครับว่ามันจะต้องทำอย่างไรต่อไปนะครับ400,000กว่าที่เป็นส่วนต่างตรงนี้นะถ้าคุณจะไปเจรจาเขาขอลดลงมาเหลือสัก250,000 300,000 350,000แล้วแต่ยื่นเงื่อนไขไปเลยนะครับแล้วเงื่อนไขที่ดีที่สุดก็คือว่าเราไม่มีทรัพย์สินให้ยึดถ้าเราไม่มีทรัพย์สินให้ยึดเจ้าหนี้ก็แอบสืบแล้วก็ไม่มีอะไรจริงๆลดลงมาก็ยอมได้ดีกว่าไม่ได้ถูกไหมคุณก็ไปขอลดเขาได้ไปขอลดลงมาก่อนนะเพราะว่าส่วนต่างส่วนใหญ่ได้ลดหมด
แล้วไฟแนนซ์หรือบริษัทหรือธนาคารที่เป็นลีสซิ่งขายรถเนี่ยนะพวกนี้รู้แล้วตอนนี้ว่าถ้าเมื่อใดที่ฟ้องนะครับผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำไปขึ้นศาลแล้วผู้ถูกฟ้องไปต่อสู้ในชั้นศาลไม่ได้ต่อสู้ว่าไม่จ่ายไม่ได้ต่อสู้ให้ชนะนะแต่ต่อสู้ให้จ่ายน้อยที่สุดอย่างเรียกมา 400,000 เนี่ยแนวที่เห็นดูตามศาลฎีกาจ่ายครึ่งเดียว 200,000 ค่ะแต่ถ้าไม่ไปสู้นะโอกาสจะโดนเต็มๆเป็นไปได้เพราะงั้นทุกครั้งที่มีการฟ้องศาลในกรณีเช่าซื้อรถยนต์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นให้ไปขึ้นศาลทุกครั้งเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์เราในการต่อร้องนะว่าเราดาวไปเท่าไหร่เราผ่อนไปแล้วเท่าไหร่เราแล้วก็เอารถยึดรถคืนไปแล้วเนี่ยไปขายได้เท่าไหร่บวก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 กันเสร็จปั๊บเนี่ยนะเหลือแค่นี้แล้วล่ะจะมาฟ้องอะไรอีกตั้งเท่านี้ล่ะศาลจะให้ครึ่งเดียวเท่าที่ดูมานะอย่าไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นก็ส่วนใหญ่จะโดนเต็มอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีแรกก็คือ1คุณไปเจรจาขอลดลงมาก่อนเพราะว่าคุณไปคืนโดยที่มีค่างวดนะครับ2ถ้าคุณเขาคุณไม่ได้ลดถ้าไม่ได้ลดไม่ต้องสนใจเลยคุณต่อลงมาครึ่งหนึ่งก่อนเหลือ200,000เลย200,002โอเคผ่อนต่อจ่ายต่อแต่ถ้าไม่บอกให้เขาฟ้องเสร็จปั๊บมีหมายฟ้องมาถึงบ้านคุณเอาหมายฟ้องไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดสุโขทัยช่วยเขียนคำให้การไปยื่นศาลในทีแล้วก็ไปยื่นแล้วพอศาลนัดขึ้นศาลวันไหนก็เจรจากันอีกศาลก็จะไกล่เกลี่ยให้ครับไกล่เกลี่ยตกลงตัวเลขได้ตัวเลขที่พอใจตรงนั้นแหละครับนั่นคือคำตอบสุดท้ายโอเคนะคุยตามนี้ได้ประเด็นตามนี้สวัสดีครับขอบคุณนะคะสวัสดีคุณธรณีค่ะ